ลุ้นรัชนกฝ่าด่านอินโดนีเซียรอบ8คนสุดท้ายแบดมินตันโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่3สิงหาคม2567 13:44 น.ลุ้นเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยสู้ศึกโอลิมปิก2024รอบ8คนสุดท้ายกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงจากอินโดนีเซียในเวลา 14:40 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV และแอปพลิเคชัน AISPLAY หากรัชนกผ่านไปได้จะผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นคนที่2ของไทยต่อจากกุลวุฒิวิทิตสารที่เข้าไปแล้วในประเภทชายเดี่ยวโดยในรอบรองหากรัชนกไปถึงยังมีจะมีอากาเนะยามากูจิจากญี่ปุ่นหรืออันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้รออยู่สำหรับสถิติการพบกันของรัชนกและตุนจุง9ครั้งเมรัชนกอินทนนท์อดีตมือหนึ่งของโลกเคยชนะได้ถึง8ครั้งแต่หนล่าสุดมาริสกาตุนจุงชนะเมรัชนก 2-0 เกม 22-20 21-18 ในการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงชิงแชมป์โลกอูเบอร์คัพ 2024 รอบ8ทีมยิงบุกพะเยาช่วยทวัฒน์หาเสียงชิงนายกอบจ.อ้อนขอเข้าไปรับใช้ประชาชนการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 13:24 น.ยิงบุกพะเยาช่วยทวัฒน์สุทธวงศ์ผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียงอ้อนขอเข้าไปรับใช้ประชาชนชาวบ้านต้อนรับอบอุ่นท่ามกลางฝนโปรยเมื่อวันที่2สิงหาคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพท.นำทีมพักเพื่อไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีประชาชนมาต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นก่อนที่นางสาวแพทองทานจะเดินทางไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อช่วยนายทวัฒน์สุทธวงศ์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.พะเยาหมายเลข2หาเสียงในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมโดยนางสาวแพทองทานและทีมพักเพื่อไทยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดณวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองพะเยาพร้อมทักทายพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่มาต้อนรับร่วมกับนายทวัฒน์ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและฝนโปรยปรายทั้งนี้พระครูพิสารสรกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงได้ให้พรแก่ทีมงานทุกคนด้วยจากนั้นนางสาวแพทองทานพร้อมด้วยนายทวัฒน์และคณะเดินทางต่อมาที่หน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอำเภอเมืองพะเยาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยาโดยนางสาวแพทองทานได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับแม้ฝนโปรยปรายแต่ก็อยู่ให้กำลังใจและขอนายทวัฒน์ผู้สมัครนายกอบจ.พะเยาเบอร์2จากพรรคเพื่อไทยให้กลับเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจของคนพะเยาและยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจพะเยาให้เติบโตตั้งแต่ระดับชุมชนไปถึงระดับจังหวัดท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวพะเยาที่เข้ามาทักทายอย่างหนาแน่นก่อนที่นางสาวแพทองทานจะเดินทางไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่กาดหลายต้าในช่วงบ่ายต่อไปกุลวุฒิลั่นต้องเค้นฟอร์มกว่านี้หากหวังเหรียญเผยสิ่งแรกที่อยากทำหลังกลับไทยปารีสเกมวันที่3สิงหาคม2567 1:55 น.หลังจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกโค่น
ฉือยู่ฉีมือหนึ่งของโลกชาวจีนขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10 ในรอบ8คนสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม 2024 ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคมได้สำเร็จนอกจากนี้วิวยังกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโอลิมปิกได้สำเร็จนับตั้งแต่บุญยศักดิ์พลสนะทำได้เมื่อปี2004โดยหนนั้นบุญยศักดิ์ได้อันดับ4หลังการแข่งขันวิวกุลวุฒิเผยว่าวันนี้เล่นค่อนข้างโอเคเขากดดันกว่าเราก็กดดันแต่น้อยกว่าเพราะไม่ใช่ตัวเต็งเลยเล่นได้ตามศักยภาพสิ่งที่ดีคือคุมเกมได้แต่ต้นจนจบพยายามเล่นให้มีความสุขเทียบฟอร์มที่ผ่านมาเราเป็นรองแต่เล่นให้มีความสุขแต่หากหวังคว้าเหรียญฟอร์มต้องดีกว่านี้ซึ่งแล้วแต่วันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องรอดูส่วนรอบหน้าเจอใครก็เป็นยอดฝีมือมีหน้าที่ทำให้เต็มที่ที่สุดโอลิมปิกครั้งแรกยากเสมอวิวกล่าวต่อว่าหลังจากแข่งติดกัน3วันจะได้พัก1วันก่อนแข่งรอบรองชนะเลิศวันที่4สิงหาคมก็จะไปนวดแช่น้ำกินอาหารเสริมโปรตีนเวย์เพื่อฟื้นสภาพร่างกายที่ตึกของนักกีฬาไทยมีบริการข้างล่างมีนักกายภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วเมื่อถามถึงแรงกดดันที่ยังไม่มีนักแบดมินตันไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกแชมป์โลกปี2023กล่าวว่าเราเพิ่งขึ้นมาใหม่เล่นให้เต็มที่เล่นให้มีความสุขถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะติดเหรียญกับคำถามว่าถ้าได้เหรียญคิดหรือยังว่าจะทำอะไรวิวตอบว่าถ้ากลับไทยจะนอนสัก2วันเพราะโอลิมปิกแข่งยาวเลยนะสำหรับนักกีฬาขอนอนก่อนกุลวุฒิกล่าวด้วยว่าวันนี้ความรู้สึกคือสนุกกว่าตอนที่ได้แชมป์โลกเพราะรู้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาคู่แข่งเหนือกว่าทุกอย่างเราเป็นรองทุกอย่างพยายามเล่นให้ดีที่สุดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเผยว่าเห็นฟอร์มของกุลวุฒิในวันนี้แล้วเลยเกิดความมั่นใจว่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งที่วิวจะคว้าเหรียญกลับบ้านซึ่งสีหน้าท่าทางเมื่อครู่ที่พบกันตรงห้องสื่อมวลชนโง่เฮงดูผ่องกว่าปกติเต็มไปด้วยความมั่นใจส่วนเมรัชนกอินทนนท์นักแบดหญิงอีกคนที่ยังอยู่ในเส้นทางก็ถือเป็นอีกความหวังหนึ่งมีความหวังว่าเมย์จะนำเหรียญอะไรก็ได้กลับบ้าน